อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อบูโน่มาป็อกบาก็ควรจะไปไม่มีเหตุผลที่ควรร้างป็อกบาเมื่อนักเตะอย่างบูโน่แสดงให้เห็นว่าเขามีประโยชน์มากกว่าหลังจากที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเริ่มมีความหวังในการเข้ามาของบูโน่เฟอร์นันโดยการย้ายมาร่วมทีมค่าตัวรวมแล้ว68ล้านปอนด์หรือราวๆ 2,720 ล้านบาทซึ่งก็แทบจะไม่ต้องรอนานเนื่องจากเจ้าตัวลงเล่นทันทีหลังจากร่วมซ้อมกับทีมเพียงแค่วันเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือบูโน่สามารถเล่นได้เนียนกริบแทบจะไม่ต้องรอปรับตัวในตำแหน่งตัวสร้างสรรค์เกมกลบเสียงวิจารณ์เบาๆเกี่ยวกับการย้ายมาจาก Sporting Lisbonทีมดังจากแดนฝอยทองไปไม่มากก็น้อยด้วยสไตล์การเล่นที่เจ้าตัวสามารถทำได้ทุกอย่างทั้งการเปิดเกมรุกรวมถึงการเล่นลุกนิ่งล่าสุดมี1แอสซิสต์ในเกมที่เอาชนะเชลซี 2-0 ถึงถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เจาะลึกสถิติส่วนตัวของบูโน่เฟอร์นันความแม่นยำในการผ่านบอล 80% การสร้างโอกาสให้กับทีม3ครั้งแย่งบอล3ครั้งชนะแย่งมง2ครั้งและแอสซิสต์1ครั้งตัวเลขข้างบนคือสถิติของเจ้าตัวในเกมลีกนัดล่าสุดที่ช่วยให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น38คะแนนจาก26นัดลุ้นท็อป4อย่างสนุกกับหลายทีมณเวลานี้ข่าวการมาของบูโน่รวมถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเขาคือของจริงหรือไม่เหลือแค่การยืนระยะก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาแต่มีนักเตะคนหนึ่งที่ยังเอาแน่เอานอนกับชีวิตในโอลด์แทรฟฟอร์ดไม่ได้อย่างดาวเตะเลือดเฟรนช์พอล ป็อกบาดูเหมือนเจ้าตัวจะหมดไฟในการเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดไปแล้วและหากเป็นเช่นนั้นสโมสรก็ไม่ควรคิดอะไรให้มากความเนื่องจากสัญญาของนักเตะจะเหลือถึงปี2021เท่านั้นเวลานี้ไม่นานเลยและหากอยากได้ทุนในการสร้างทีมไม่จำเป็นต้องเอาสตาร์ที่เอาแน่เอานอนกับชีวิตการค้าแข่งไม่ได้ก็ควรจะตัดใจปล่อยไปตั้งแต่ตอนนี้การปล่อยนักเตะรายนี้ไปในช่วงเวลานี้เหมาะสมแล้วเพราะเจ้าตัวจะอายุครบ27ในเดือนมีนาและมีเจ้ามาลายูเวนตุสที่อยากจะได้แข้งคนนี้กลับไปร่วมทีมในซัมเมอร์ที่จะมาถึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดทั้งอายุของนักเตะและเวลาของสัญญาที่พอเหลืออยู่ทำให้แมนยูไนเต็ดมีเงินจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อบูโน่2หวานวิสาก้า2เพื่อเข้ามายกระดับทีมให้ดีกว่านี้ได้อีกแน่นอนเดลี่เมลสื่อของอังกฤษตีข่าวเรอัลมาดริดตัดสินใจแล้วว่าพร้อมจะจ่ายค่าตัวของพอล ป็อกบากองกลางแมนยูไนเต็ดสูงสุดที่50ล้านปอนด์ซึ่งต่ำกว่าที่ปีศาจแดงต้องการเยอะพอสมควรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนพร้อมจะจ่ายเงินเป็นค่าตัวของพอล ป็อกบากองกลางคนดังของแมนยูไนเต็ดสูงสุดที่50ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,000 ล้านบาทตามรายงานของ Daily Mail สื่อชั้นนำเมืองผู้ดีมาดริดตกเป็นข่าวกับป็อกบาอย่างหนักตั้งแต่ซัมเมอร์ปีก่อนแล้วหลังจากที่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสแสดงท่าทีเหมือนกับต้องการย้ายทีมโดยถึงแม้สุดท้ายป็อกบาจะยังคงอยู่กับปีศาจแดงมาจนถึงตอนนี้แต่เขาก็ยังมีข่าวกับราชันชุดขาวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะขายพอล ป็อกบาหลังจบฤดูกาลนี้เหมือนกันส่วนเรื่องค่าตัวก็ต้องการแตกต่างกันไปโดยสื่อบางเจ้าบอกว่า150ล้านปอนด์ขณะที่บางสื่อก็บอกว่า83ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเดลี่เมลบอกว่าเรอัลมาดริดแสดงจุดยืนว่าจะไม่ยอมจ่ายเกิน50ล้านปอนด์แน่นอนและหากเป็นเช่นนั้นจริงมันก็จะทำให้แมนยูไนเต็ดตัดสินใจได้ยากว่าจะยอมขายดีหรือไม่เพราะป็อกบาเหลือสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์ปี2021เท่านั้นและถึงแม้ว่าแมนยูจะมีออปชันขยายสัญญา1ปีแต่มันก็เป็นเพียงยื้อเวลาออกไปก่อนเท่านั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าป็อกบาพร้อมจะอยู่ช่วยทีมต่อไปอีกนานเรดเดวิลยังคงค้นหาฟอร์มอันรุ่งโรจน์ในสมัยก่อนไม่เจอเลยนับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันประกาศอำลาทีมไปเมื่อปี2013 7 ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้ว4คนและโรบินฟานเพอร์ซี่อดีตกองหน้าตัวคมของทีมก็ออกมาชี้ว่ารอบนี้พวกเขาควรจะให้เวลากับโอเลกุน่าโซชาในการทำทีมต่ออีกสักหน่อยเพราะจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมทุกปีแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่เซอร์เล็กอำลาทีมไปทุกคนตระหนักดีว่ามันคงเป็นการยากที่จะคงระดับที่เขาเคยทำเอาไว้สำเร็จในหลายปีที่ผ่านมาฟานเพอร์ซี่กล่าวเริ่มผมคิดว่าทุกคนรู้เรื่องนี้ดีทีนี้เดวิดมอยก็มาแล้วฟานเก่ามูรินโญ่แล้วก็โซชาเฟอร์กูสันใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปรับเปลี่ยนทีมให้ไปอยู่ในระดับนั้นผ
ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรอกที่สโมสรจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่ไปทุกๆปีหรือ2ปีถ้าคุณเลือกโซชาไปแล้วคุณก็ต้องหนุนเขาและให้เวลาเขาเต็มที่นี่คือสิ่งที่ผมคิดเพราะตอนนี้สโมสรต้องการความมั่นคงอดีตแข้งคนดังของปีศาจแดงสุดทนจวกมิโนไลโอล่าที่คอยปั่นป่วนสโมสรมานานหลายปีพร้อมยุส่งให้ทีมรักประกาศตัดขาดกับเอเย่นนิสัยเสียคนนี้ทันทีแกรี่เนวิลอดีตผู้เล่นระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะนำให้ทีมรักเลิกยุ่งเกี่ยวและทำธุรกิจกับเอเย่นเจ้าปัญหาชาวอิตาเลียนในอนาคตตัวแทนของพอปอกบาได้ออกมาตีรวนหลายครั้งหลังมีข่าวว่านักเตะอย่างพอปอกบาอยากย้ายกลับไปสู่ยูเว่จนสร้างความวุ่นวายไปทั้งสโมสรล่าสุดอดีตแบ็คขวาระดับตำนานของปีศาจแดงได้ออกมาสะกิดทีมรักว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวหรือทำธุรกิจกับไรโอล่าอีกต่อไปเพื่อตัดปัญหาและความวุ่นวายในอนาคตในท้ายที่สุดมันจะจบลงด้วยการที่ป็อกบาย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดและสิ่งที่สโมสรต้องทำก็คือแสดงจุดยืนที่ชัดเจนกับเอเย่นคนนั้นเขาสร้างเรื่องยุ่งมานานหลายปีทั้งกับป็อกบาและกับผู้เล่นคนอื่นทำไมสโมสรถึงยอมลดตัวลงไปเล่นกันแบบนี้ด้วยผมไม่เข้าใจเขาคือหอกข้างแค่ของทีมยูไนเต็ดและทีมควรแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งและไม่ทำธุรกิจกับเขารวมถึงบอกนักเตะว่าถ้ายังให้คนแบบนี้เป็นตัวแทนสโมสรก็จะไม่ต่อสัญญาใหม่กับพวกเขาเช่นกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมแต่งตั้งอันเตโรเอลิเก้นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านเทคนิคของทีมปีศาจแดงเพื่อดูแลการซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะแต่เอ็ดวาร์ดเวิร์ดจะเป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายจากการรายงานของเดลี่สตาร์สื่อดังของต่างประเทศปีศาจแดงตกเป็นข่าวที่จะเตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านเทคนิคตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังประสบปัญหาในการดึงผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพและเอ็ดวูดเวิร์ดคือคนที่ถูกแฟนบอลโจมตีอย่างหนักว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลเพราะเจ้าตัวทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาซื้อขายนักเตะทั้งหมดแม้จะมีนักเตะตบเท้าเข้ามายังถิ่นโอแทฟฟอร์ดหลายคนแต่น้อยคนที่จะทำผลงานได้ดีล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้จะแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านเทคนิคแล้วโดยเตรียมดึงอันเตโลเอลิเก้อดีตผู้อำนวยการเทคนิคของแปร์แชร์ให้เข้ามารับตำแหน่งในเร็วๆนี้เพื่อมารับผิดชอบดูแลเรื่องการเจรจาซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานของสโมสรและแมตต์จัดหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรจะยังคงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเพื่อนักเตะใหม่เช่นกันแต่ผู้อำนวยการด้านเทคนิคนั้นจะมีส่วนสำคัญในการเฟ้นหาผู้เล่นที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมเข้ามาสู่ทีมทั้งนี้นอกจากอันเดโลเอลิเก้แล้วราฟรังนิกอดีตเทรนเนอร์ของอาเบราซิกก็เป็นอีกคนที่แมนยูให้ความสนใจดึงตัวมานั่งเก้าอี้ผอ.ด้านเทคนิคด้วยเช่นกันโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมของแมนยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวคำยกย่องต่อเอริกบายี้ปากกาหลังที่เพิ่งหายเจ็บยาวกลับมาที่ลงเล่นในเกมชนะเชลซีว่าระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดจนต้องยกนิ้วให้คนอื่นจะมีมุมมองยังไงไม่รู้แต่สำหรับผมบอกเลยว่าฟอร์มของไบยี่ในเกมชนะเชลซีเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ขั้นสุดแม้เจ้าตัวจะเพิ่งหายเจ็บกลับมาและต้องการเวลาเคาะสนิมแต่เขาก็ไม่ได้ก่อความผิดพลาดใดๆเลยขึ้นมาแม้แต่จังหวะเดียวนี่แหละคือคุณสมบัติของแข้งระดับท็อปตัวจริงโดยเฉพาะจังหวะบล็อกลูกยิงของมาเตโอโควาซิชนั้นผมกล้ายืนยันเลยว่ามันเป็นช็อตสำคัญที่กองหลังระดับโลกเท่านั้นจะทำได้ไบยี่มีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งหัวใจอันห้าวหาญของราชสีห์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้คือผลงานของคนที่เพิ่งลงเล่นเกมแรกนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวร่วม10เดือน